พี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งแน่อยากให้พี่น้องเบิ่งน้ําแห้งเบิ่งแน่เบิ่งไปโอ้ยคือเก็บเก็บแหละทั้งนั้นทั้งนี้เก็บถาเด้อจ้าเอ้าเรื่อยๆบาดเบิ่งแน่โพดแห้งพี่น้องพ่อฟาร์มเบิ่งคักแห้งบาดนี่โอ้ยไปนาเรื่อยพ่อหลายไปเรื่อยบาดนี่คักเนาะจะงามอ่ะสวัสดีย่ำเช้าๆพี่น้องทักทายกันบรรยากาศย่ำเช้าๆบนหลังเขาเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องรวมเดินทางขึ้นหลังเขาลุ้นความหมายนํากันพี่น้องมื้อนี้เดินทางนํากันหลายคนอยู่มันสิสิฮอดบ่องคักเด้อนี่ฮะพอกันบรรยากาศย่ำเช้าพี่น้องบรรยากาศปีนหลังผู้เด้อพี่น้องมื้อนี้ฮะไว้บนน้อยยายเกดบาทฮะสวัสดีพี่น้องก่อนยายเกดสวัสดีค่ะมึงกับพาพี่พาน้องมาเปลี่ยนไม้ได้จ้ะขึ้นผู้ท้องตาจ้ะมึงขอร่วมมื้อนั้นรวมเดินทางหลายคนนี่สาวปอบสวัสดีค่ะลูกหลานสาวก้อยเบานัดแม่นะตัวนี้เบานัดยังอยู่ล่ะเดินทางขึ้นผู้ให้โชคให้มานเดินทางปลอดภัยพออยู่พอกินน้ำปูได้บาดให้ได้ให้มันเฮ็ดก็ได้ซอสแหลกแหกมันบนหลังเขาพี่น้องเป็นพึ่งขมิ้นปลาลางกับบ่ค่อยมีเฮ็ดเด้อพี่น้องช่วงแม่นจ้ะก็เลยพากันเปลี่ยนไม้ขึ้นหลังเขาล่องเบิ่งหืมระงอกบ่พี่น้องบ้านแล้วคือเป็นระงอกสมบานพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ย่างหน้าข่อยแล้วอันใดก็ใส่แต่ย่างหน้าเพิ่นเนาะแม่นโหหลายๆอยู่มันสิเกิดเฮ็ดหยังเนาะใส่หลายๆโหเลยนิ่งกันบ่จักเนาะฮะนี่น้ํากันบนหลังเขาพี่น้องปูนดอกนึงโอ้คันมื้อวานจูมมื้อวานจูมฮะสมเป็ดเลยโอ้มามันกับบานนี่ล่ะพวกเฮาถ้าเป็นต้นฤดูกาลพี่น้องเพิ่นสิหลายเฮ็ดทุกเพชรบ่ว่าปลาบนปลาล่างช่วงนี้กลางฤดูกาลก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องเพิ่นสิไปหลากหลายอีกพุ่นละปลายฤดูฝนถอยพุ่นพากันพ่อเฮ็ดหยังคือห้องสนั่นอยู่เฮ็ดมันปูกันยามมานําหาตัวนี้ล่ะเด้อนี่ตามหามันปูนี่บ่อุ้ยเป็นหมูเลยบาดนี่เอ้าๆมึงเนี่ยมันสิมาตำบ่เนาะบาดนี่เพิ่นเขาสูงตามหามันปูนี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะเพิ่นว่าปูเกิดเป็นเหงาเลยบุ้ยเนาะโอ้มันปูใหญ่เนาะมันปูใหญ่จ้ะเห็นแต่เขาเจ้าเก็บเนาะเพิ่นก็สิเกิดเป็นหมองเป็นบอนคือกันเด้อพี่น้องมันปูนี่บ่แม่นว่าสิเกิดทั่วหลังเขาแม่นบ่ตวนเนาะอุ้ยนี่แต่งามๆพี่น้องบาดงามเนาะหักเนาะค่ะอยู่กันมาพอโมคนงานจุ๊บงานจุ๊บเศร้าเด้อพี่น้องค่อยพออุ้ยค่ะหลังเขานี่ก็ใหญ่แม่นอยู่ใหญ่กว้างแต่เฮายังบ่พอถือจุดนี่ก็บ่ได้บ่มันเพิ่นบ่ถือโซนเพิ่นเนาะเพิ่นก็ออกเป็นโซนคือกันเฮ็ดมันปูพอก็เฝ้าได้เฝ้ามันแห่งคึมมาแหละบ่เพิ่นบ่ให้ตกดอกอย่าตกเด้อเพิ่นก็อันนี้อยู่ถ้าตกนี่เมื่อบ่ได้เลยเด้อพี่น้องต้องผู้เนาะก็ขามล่ำห้วยบ่ได้เอาพี่กันเด้อฮะโอ้ขาเพิ่นอวบเนาะแม่พี่น้องแต่ละยุ่งแต่ว่ากันพ่อหมู่เพิ่นนี่มันเร็วพี่น้องเฮ็ดมันปูนี่เพิ่นสิเกิดเป็นกลุ่มเป็นหมู่ใหญ่ถ้าออกวิทย์จากหม่องเพิ่นเกิดก็ย่างอย่างเดียวบัดนี่ผู้ตัวนี้บ่ได้ตัวได้บ่ได้ก็บ่เอาโอ้ยแหน่ยุ่งนี่แม่ฮะเก็บเพชรมันปูรอเฮ็ดอื่นพี่น้องบ่โดนจังสิเกิดเนาะบ่โดนดอกแต่ก็บ่เดาดอกพี่น้องปีนี้เดาบ่ได้เลยปีนี้ เป็นน้ำสภาพอากาศฝนทั้งฝนก็มีแม่ค้าเพิ่นพัดน้ำมันหอยเขาว่าแม่นเนาะใหญ่พัดเนี่ยกินอยู่พัดเป็นบ่บุ้นน้องเพิ่นพัดเป็นอยู่ได้เกียรติบ่ถนัดปานใดเขาก็เจ้าว่ามันปูใหญ่เนาะก็บ่เคยได้เก็บจักเทื่อเด้อจ้ะครั้งแรกถ้าเฮ็ดหลายก็บ่ค่อยได้เก็บเพิ่นดอกเพราะว่านานี่มันสิมีแต่ตัวนี้ละออกหลายคือสิมีแต่มันปูละหลังปูเฮ็ดอื่นก็มีบ่หลายพี่น้องเดี๋ยวเด้อพุ่น
เห็ดแต่ละชนิดก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของไผของมันของไผของมันคนอยากเห็ดมันปูไปกินเห็ดหน้าแหลก็บ่แล้วเด้อพี่น้องมันคนละรสกันโอ้ทั้งคนอย่างงามครับหือปาดทีเดียว10ดอกเลยพี่น้องคักแห้งเงาเดียวเนาะทางคอนี่มีแต่ดอกงามแม่มึงบ่ตัดขาก็ได้ดิบ่ต้องตัดไปตัดเอาบ้านครับเพราะว่ายังทราบที่เมื่อหอดเงื่อนเนาะเอาคือเกิดในเหงาเพราะยังเนาะคอยเอาใครกว่ายังหาอยู่เราพอแล้วเงียบไปเงียบมั่นเลยบัดนี้มันพอเฮ็ดชุมหัวขนาดเลยบัดบ่าวนัดกับสาวก้อยคักบ่ทั้งนั้นแม่นากับสาวปอบก็เอาขนาดบัดนี้คักบ่แม่นาทั้งนั้นมาพอเฮ็ดแหละพี่น้องบัดนี้เงียบไปเงียบมั่นเลยบ่านี่ว่างานเพิ่นห้องกันครับดงฮะอันพอหมู่เพิ่นจังสิกันสิมันทุกคนอยู่ดอกพี่น้องแม่นแม่นเห็นห้อยอยู่แม่มีร่องรอยเขาเจ้าเก็บอยู่เขาเจ้าตัดขาอยู่ต้นตองเป็นคือกันเนาะคือว่าแล้วออกหลายมือแล้วเนาะดอกหน่อยก็มีแม่นจ้ะเป็นคลิปแรกที่คนส่องปลาเก็บเห็ดมันปูเด้อพี่น้องทำคลิปมากกำลังเคยเก็บเนาะแม่นจ้ะก็เห็นอยู่พี่น้องแต่ก่อนก็บ่ค่อยได้เก็บปานใดอุ้ยขาพี่น้องมันขาเพิ่นคือกันกับขาเห็ดบดดินแต่คนละสีพี่แต่คนละสีเนาะมันปูใหญ่พี่น้องอุ้ยอวบแม่ขาเพิ่นมื้อนี้ล่ะสิให้แกงให้กินมีทั้งจุ่มทั้งหวานจุ่มเพิ่นจุ่มเพิ่นพ่อบ่พ่ออีกเอาก็เถิงหักไว้ก็เป็นหมูเลยเนาะเป็นหมูเลยจ้ะพ่อเป็นหมูอย่างสีม่วนเด้อพี่น้องนั่นแหละเนาะเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยโหมันติดดินหน่อยเดียวคือกันกับเฮ็ดบดดินเนาะแบบเดียวกับเฮ็ดบดดินเป็นหมูคือกันกับเฮ็ดบดดินโอ้ยนี่ขาเฮ็ดปลาธรรมชาติแถบนี้มีหลากหลายสนิทเด้อพี่น้องหมู่หนึ่งบ่ออกก็เฮ็ดอันหนึ่งออกเนาะอันหนึ่งบ่เกิดก็เฮ็ดอันหนึ่งเกิดสลับซับเปลี่ยนกันไปโอ้ยพ่อใหญ่เหลี่ยมมึงขางามแม่งเนาะลุยขางามบรรยากาศแห้งคึมพอคึมมื้อซื้อเพิ่นบ่ตกดอกคึมมอยพอเฮาหอนเนาะแต่ว่าเพิ่นก็คึมมาหลายมื้อเด้อพี่น้องจริงๆเพิ่นก็บ่ตกดอกมันตกมานี่ 4-5 มื้อแล้วเนาะเมื่อวานยังเป็นตะตกเนาะตกก็เป็นฝนบ่หนักเป็นฝนปล่อยๆเป็นฝนละอองส่วนแถบอื่นฟังข่าวโอ้ยตาพี่ตนตาพี่ตนก็จะกันได้ตกก็ตกหนักคักสิเอ้าโอ้ยกองงาวๆเลยมีแต่ขาเนี่ยปวดแถบที่บ้านคนสองปลาอยู่ตอนนี้บ่ค่อยมีดอกพี่น้องฝนเป็นฝนลิ้นปอแปะเกือบอาทิตย์แล้วเนาะฝนได้ยะเกตพุ่นพุ่นแนมรอดูไปโอ้แม่นฮะคือจะเป็นมันเฮ็ดตัวนี้แล้วมื้อนี้เนาะนี่ก็พูดยอดแล้วพี่น้องขอให้มันเกิดเข้าไป66เพิ่นบ่แม่นจ้ะพี่ๆแม่นพุ๊ดมาดีอยู่66ก็เป็นบัดนี่แล้วไปเหลือเพิ่นรุ่นน้ํากันอีกบ่โดนดอกพี่น้องปลายฤดูกาลเพิ่นก็สิเกิดหลากหลายเฮ็ดอีกคือเก่าถ้าเป็นคือทุกปีเด้จะเก็บเฮ็ดปวกนะพ่อใหญ่เฮ็ดปวกกับตุลานี่ล่ะเกิดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยพี่น้องบ้านโอ้ยเนาะคันได้พ่อแต่ละกลุ่มนี่พ่อได้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าคันเบิดแล้วก็ต้องย่างหาย่างหาอีกจ้ะมันสิเกิดเป็นจุดเป็นโซนฮะดูก็มานํากันเหี่ยวๆเด้อพี่น้องมื้อนี้พอกันบรรยากาศบนหลังเขาก็ถือว่าพาพี่พาน้องเลาะเบิ่งธรรมชาตินําล่ะพี่น้องศึกษาป่าศึกษาธรรมชาตินําจ้ะเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าแถบนี้นำส่วนมากก็สิอยู่แต่ไม้ป่าน้องเมกมื้อนี้เปลี่ยนแนวขึ้นเขาส่วนเมื่อวานบ่ได้เข้าป่าเด้อพี่น้องเมื่อวานถ้ากันเขาให้เขาสวนเมื่อวานตัวนี้เฮ็ดขึ้นเขาแค้นพี่น้องจูมใหญ่ซะเด้อจูมเพิ่นจูมเท่ากำปั้นเนี่ย
ยืนค้าอาดลาดอีเลดอยู่พี่น้องมาเนี่ยฝนก็หน่อยเพราะฝนฝนก็บ่ย่านลงมาแต่มันกำลังติดเต็มตาเอามาลายสาอยู่มันก็เจ้าได้หลายเนาะขอกระฝาดมาสามตาทีละหล่นน้ำกันด้วยพี่น้องที่เต็มพอสามตาบอกมันกันพอดูๆจังสีก็มีสิทธิ์อยู่ออกว่าเป็นมูใหญ่หางเป็นยุ่มเนาะขาอุปุเลยดอกแถวนี่ถือว่าเกิดหลายเนาะเกิดหลายย่างพ่อย่างพ่อก็เกิดจอกันเลยพี่น้องแถวนี่ก็เป็นยอมเป็นยอมเป็นแมนเบิร์ดก่อนแมนเบิร์ดฮะมันอะไรล่ะพี่น้องมันสี่ทั้งสี่แมนเบิร์ดนี่แมนเบิร์ดตัวบนแมนเบิร์ดเนาะเป็นสายเป็นสายเลยแล้วก็คุยกันขาเพิ่นเหงาเด้เพิ่นนั่งอยู่อันนอนไปนั่งใบตองเนาะฮะดูเฮ็ดมันปูไปก่อนพี่น้องช่วงนี้ตามเฮ็ดจังยินเกิดมันปูนี่ก็บ่แม่นว่าหาง่ายเด้อพี่น้องส่วนใดเพิ่นบ่เกิดนะใดก็บ่มีย่างบ่มื้อเช้าเนาะมื้อเช้าพากันย่างบ่พอมื้อเช้าบ่มีส่วนเพิ่นคือกันมาถึงส่วนแล้วก็จังซี่ล่ะนี่ปูนเหงาไปเลยแม่นเบิดไปครับดอกมันสมบูรณ์ห้องยังทางนี้ห้องสิล่ะพ่อเฮ็ดบ่พ่อเฮ็ดแม่นบ่ห้องหลายเด้เนาะห้องหลายเอื่อยมาเอาน้ําได้เนาะเออตกใจเด้เนาะอื้อคือคักคือแน่แท้พ่อเพิ่นห้องโพดแห้งพี่น้องเบิ่งเด้เต็มอยู่พี่นี่นะบ่ทันได้ยึกไปฟังคักแห้งพี่น้องเบิ่งแม่เป็นแพ้เลยเป็นแพ้เลยป่านี่พ่อผ้ามันแล้วตามเฮ็ดมันปูพี่น้องเอ้ยหูมองแล้วละมันเครื่องจุ่มเครื่องบานงะเหลือเก่าเนาะเหลือเก่าซุ่มลอยแล้วก็มีตัวได้ลอยก็ปล่อยเพิ่นเป็นเสือต่อไปหูยเหลือเก่าเยอะเกดงามแม่เหลือเก่าแล้วนี่หูยบ่ใหญ่เหลี่ยมจริงเฮ็ดตัวนี้ถ้าบ่เปื่อยก็กินได้เบิดล่ะพี่น้องโดดไปได้กล่องไปโดดจ้างเดียวเลยบ่กล่องเฮ็ดงามไปโดดได้อุ้ยเขาทาอยู่เด้อจ้ะทาคอยแน่เห็นว่าก็เลยเอาให้เร็วเด้อปอบเลยทั้งนั้นให้เกียรติสาวใหญ่เลยได้ทั้งนี้ไปทางฝุ่นก่อนพี่น้องเลยตัดสะออนแห้งฝุ่นทั้งฝุ่นแห้งปาดขึ้นไปเลยปาดขักแห้งทั้งถ้าปอบพอเฮ็ดบ่ได้เด้อพี่น้องตนาก็สิตกใจบ่เจ้าฟังอยู่พุ่นปวดเนาะมาเฮ็ดนี่บ่ต่างกันหรอกแม่นพอเฮ็ดดิบใจเต้นเลยเด้อพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่อุ้ยมาหมู่บ้านก่อนเนาะใครอยู่ดอกนี่ผู้เก็บมักเก็บเฮ็ดอยู่อุ้ยมักเด้อข่อยส่วนคนไทยถ้ำนี่ก็มักไทยถ้ำคือกันเด้อพี่น้องจะมีบ่ได้นะที่ได้บู้ขาพุ่นแม่พากันลุ่มเบิ่งเฮ็ดแล้วพี่น้องว่านี่คักแห้งเนาะมาเป็นทีมพี่น้องมานี่ว่าอยู่จ้าเอ้อพากันพ่อเฮ็ดทองกันสนั่นเลยบาดนี่หลายๆๆทั้งนี้ก็หลายทั้งผลก็หลายคือกันมึงแน่พี่น้องตาสะออนแห้งคุณเงียบเงียบเก็บเฮ็ดบาดนี่เงินเบิดเงินบ่ต้องลดบาดนี่เฮ็ดหยังเฮ็ดตะโลบ่ทั้งคนหลานพ่อเฮ็ดตะโลบาดนี่เฮ็ดตะโลพายโลดเดี๋ยวๆพายเด้อย่าเฮ็ดให้กินหลานสาวก็ว่าเฮ็ดตะเหลือกเขาว่ากันเฮ็ดตะโลเขาบ่ได้เอิ้นเฮ็ดตะเหลือกหูยคือมาคักแท้โหมองแล้วบัดนี้เต็มตาไปเอาสาวสาวเบิ่งแนวเกดนั่นเฮ็ดตาเหลือกแม่นบ่ใส่เฮ็ดน่ะแม่นเฮ็ดตาเหลือกอีหลีพี่แม่นตัวที่แม่นเบิดตัวนั้นเอ้าเอ้ามีฮอดเฮ็ดตาโลพี่น้องเอ้าเอามาเอาเฮ็ดอันนี้ก่อนแน่โอ้ยเฮ็ดมันปูก่อนปูยขาพี่น้องเอ้ยหลายเฮ็ดแห้งอยู่น้ํากันบาดมันซ้อนน้ํายายเกดบ่ดะพุ่นเอ้าทางทางนั้นคือแบ่งเขตแล้วคือขามว่ะโอ้ยเขตเลยบ่เอ้ยน้องเอ้าลุยๆนั่งจุ่มกันอยู่เด้อพี่น้องตอนนี้เสียงบอกกันอุ้มมิมอุ้มมิมกันพอเฮ็ด
อุ้ยเป็นยี่เหลี่ยมขักแห้งวะสามตาอยู่ดอกเต็มมือคือดอกใหม่เนาะเป็นสอเป็นสออยู่เมื่อเตี้ยสิบภาพเบิ่งเฮ็ดตาโลใส่ถุงเอาใส่เก็บใส่ถุงไปต้มให้ทองหวานเนาะเอาไปก่อยเอาไปหลาบแสบคือกันแล้วเฮ็ดตาโลก็ได้ปวดพี่น้องมันปูหน่อยพ่อมันปูหน่อยบ้านนี่นี่มันปูหน่อยแกงเซนไมแซ่บคือกันพี่น้องตัวนี้ก็ได้เกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยมันสีดอกง่อยก็ตัวนั้นเนาะปกติของถูกปีตาเฮ็ดมันปูเกิดลายนี่เฮ็ดเผืองแดงข้ามและสีตามมาบ่แน่คือกันได้พ่อใหญ่แต่ว่าปีนี้เดาบ่ได้ดอกพี่น้องสภาพอากาศเปลี่ยนไปกระหล่นน้องกันเหมือต่อเหมือคลิปต่อคลิปกันล่ะพ่อเนาะพ่อมันหน่อยนี่ถึงมันปูหน่อยถึงมันปูใหญ่อยู่น้ำกันมันจะมีดอกงามอยู่อย่างงามเลยตัวนี้ถ้าผีเป็นมันปูมันปูใหญ่ตัวนั้นสีหมองนี่มันปูหน่อยเขาเอิ้นสีหมองนี่เนาะสีส้มคักแห้งลงมาผีก็ได้บาดนี้อยู่นี่มีแต่จุ่มๆกำลังงะๆบาดนี้นี่พี่น้องเกิดเป็นเงาเป็นเงาเลยอุ้ยมึงเนี่ยจุ่มสองมือกันนะนี่มันแท้มันนี่ได้แท้กันพออย่างสีม่วนพี่น้องเอ๊ะเกิดว่าสีฝอนมาท่านฝอนอยู่ฝนเมื่อใดเลยฝนก็หย่อยฮะฝ่าใดฝ่ามันพ่อเด็กเมื่อเนาะตามไปลงเมื่อหอดปวดสิกับปวดสิลงเขาอุ้ยอีกสองสามหมื่นขึ้นมาเอาในกี่หน่อยตรงนี้นี่ตะอ่อนเป็นจุ่มเลยเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อสามเม็ดคักเลยนี่หมดเศร้านะตาดิตนเนาะย่างจนว่าหมดเศร้าย่างจนเมื่อยเด้อจ้าบัดมาตามเอาฟ้ามเพิ่นพี่น้องบาดนี้บ่ได้ย่างเลยบาดนี้เป็นหมูเลยเอาพี่ตัวนี้จุ่มเนาะมาเก็บเร็วคือบ่ซาวเร็วๆนี่ซาวเร็วบ่ได้เด้พ่อใหญ่มันบ่คือเฮ็ดอันนั้นได้ข่อยนั่นใจข่อยไปหรอกละเอาขอดเอาเลยก็ได้บ่ต้องตัดเนาะบ่ต้องตัดเอาข่อยไปตัดเอานั่นตีล่ะเจ้าก็คือบ่บอกข่อยแน่เฮ็ดมันปูอยู่ไปตัดมันซาบ่คือเฮ็ดอย่างอื่นได้เนาะเอามันให้กล่องใจห่อนเด้อป่านกล่องใจห่อนพี่น้องเอ้ยนี่ทอดเอาทอดเอาพี่นางสบายกูอยู่เฮือนเนาะผลตัดเอาบาดนี้กูบ่บอกไปแน่ทอดเอาสิง่ายกว่าตัดเฮ็ดบดดินกันเฮ็ดบดดินนี่ทอดเอาโอ้ยตัดเอาอยู่บาดเอาแม่จ้ะพี่น้องเกิดคือกันกับเฮ็ดบดดินเนาะเกิดแบบเดียวกันเลยแต่ว่าขาเพิ่นสิพลอยคนเฮ็ดบดดินเนาะแม่นบดดินขาเพิ่นนิ่มแต่ว่าบ่เปาะขึ้นมาผิวก่อนเป็นหยังพ่อใหญ่เออพี่เอาไปใส่มีแต่เฮ็ดไปมัดย่ำพอหลายก็หลายคักแห้งว่านี่พูดเป็นเหงาอยู่พี่น้องเอ้ยติดใจข่อยแล้วเพิ่นตัดลงมาพี่ว่านี่เอ้าเป็นกองเหี่ยวๆเด้อพี่น้องมึงนี่พูดจะอ่อนเนาะโอ้ยมันคนเคยตัดเนาะจะเป็นยังไงเอาตามสะดวกบ่เอามือเสียงเพิ่นเด้อเสียงไหวมือนึงเคยเพิ่นเคยใส่เม็ดตัดตัดคือเก่าฮะพี่แม่นบ่จะได้ไปขัดเอ้าพอพี่พอน้องเหี่ยวๆอยู่ดอกพี่น้องมื้อนี้ห่อคักแห้งบาดนี่ปวดอุ้ยจุ่มได้นี่จุ่มเพิ่นนี่แต่จุ่มนี่แม่นเบิดเอาโหลดติน้ำหาคักหลายบาดนี่โอ้ยขันว่ามันออกต้นนี่ข่อยก็หูแล้วล่ะเนาะต้นนี่ต้นยางประจำเนาะหลังผู้สูงนี่ยางประจำต้นแม่นจ้ะแต่หน้านี่บ่ค่อยได้ขึ้นมาพี่น้องผู้สูงสิขึ้นแต่ช่วงต้นฤดูกาลเนาะต้นฤดูกาลสิขึ้นอยู่จ้ะเอ้าเก็บคักๆเบิ่งเป็นเหงาเลยบาดนี่มันเด้อบ่าวนัดเอ้ยเป็นนานเลยเอาลุยกระคักเด้อเบานัดเอ้ยมีเบิดเอาโหลดน้ำมือนี่เอามันใดมันหมานทุกคนมือนี่กุหลาบสามตาโหลดเนาะเออนั่นละกระบอกมันยังไงถอดเอากันยังว่าคนยังสิเปียคุ้มเอาเม็ดตัดรวมหนึ่งกระคักคือกันบอกตาอ่ะสิเต็มสองกระตาแล้วเด้อพี่น้องบ้านมือนี่พี่อีกนี่จูมเพิ่นทั้งจูมทั้งจีโอ้ยมือรุ่งไม่ขึ้นมากก็ได้เก็บอีกได้นี่
้ยพี่น้องไอ้ปวดโพเฮ็ดมันปูบานี่ปวกพอๆเนาะอือปวกมานํากันปวกพอเฮ็ดปวกก็มีเด้อพี่น้องปวกใหญ่เนาะอือปวกใหญ่ปวกโพนน้องนงสาวปอกกับพอเต็มโพนอยู่เต็มโพนน้องหันบ่าวนัดกับพอเนาะแม่นแม่นน่ะกับพอพี่เนาะจังหน่อยคนสองปลาสิพอคือกันล่ะพี่น้องจ้ะเอามันปูไปก่อนอุ้ยพี่มึงไหนเป็นติดดอกงามโสธาเนาะสดอือสดคักแห้งแถวนี่ที่แหลกว่าสิบ่หลายเนาะอือว่าอย่างบ่ถึกโซนมื้อเช้าบ่ถึกโซนมื้อเช้าเมื่อนี้โซนเฮาเคยมาน่ะมันเกิดโพแห้งพี่น้องพี่ฮะเป็นของแห้งๆเด้อพี่น้องเอาความอลังการของเฮ็ดมันปูมาฝากมื้อนี้โหดเนาะเป็นดงเป็นฟาร์มว่ามันฟาร์มนี่เนาะแม่นเฮ็ดมันเฮ็ดปวกหวงสิสิไข่อยู่เนาะก่อนอยู่ดอกเราฮะมันปูนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะรอปลารางบ่มีเด้นี่แม่นๆพี่เป็นมันปูใหญ่ล่ะพี่น้องพุ่นมีเบิดพุ่นรอกระตาว่างไว้3กระตาก็บ่อยู่พี่น้องเต็มแท้พี่เอาพี่ครับโอ้ยน้ำเนี่ยน้ำไหวระวังได้น้ำไหวคมแห้งปุ๊บจุ่มเนาะนี่พอเฮ็ดปวกนี่เด้อจักพุ่นเฮ้ยพอยายเหลี่ยมฝอนงามเป็นแลบแล้วคนสองปลาพอยายเหลี่ยมฝอนบ่เป็นโอ้ยตาสะอ่อนครับเอ้ยมีแต่จุ่มเนาะเอาให้กับคักอืมคักอืมสมกับขึ้นสูงมากไกลเอาให้ได้หาบได้หาบแผ่พี่น้องโหอืมตื่นเต้นทุกการเดินทางเด้อพี่น้องโอ้โหโหดนอนได้นี่ขอตาน้ำมันขึ้นมาทุกมือบ่ได้พี่น้องหลังเขาเนี่ยแต่มากับสิมานอยู่เฮ็ดมันปูนี่หลายคักแม่นแม่พี่โอ้ไปทั้งปุ่นบาทอุ้ยงามแม่นเสียงเศร้าขามาฟังในนี้แต่งามเนาะใช่แม่พี่น้องคุณตาสะอ่อนแห้งนี่จะติดโจมเนาะดีเนาะกันเขาปลาละตื่นเต้นเอาหลดพี่น้องเอ้ยยำพอเฮ็ดนี่แมนได้น่ะแมนจูมเพิ่นแต่ไม่ต้องสิหลายอยู่ดอกดอกหน่อยแมนไว้รอบหน้าค่อยมาเอาอันตัวได้หน่อยแห้งขางามจะได้ละขาไม่น้องขาอุ้งอีปีอยู่พุ่นงามคักพอพี่พอน้องเงี้ยวๆอีกเลยรับพี่น้องมือนี่โอ้ยค่ะต้นหอนังปวดโผให้พี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งแน่อยากให้พี่น้องเบิ่งน้ําแห้งเบิ่งแน่น้ําเบิ่งไปโอ้ยสิเก็บเก็บแหละทั้งนั้นทั้งนี้เก็บถาเด้อจ้ะอ๋อนี่เลยบาดเบิ่งแน่โผดแห้งพี่น้องพ่อฟาร์มเบิ่งคักแห้งบาดนี่โอ้ยไปนาเรื่อยพ่อหลายไปเรื่อยบาดนี่คักเนาะมันจะงามๆมันจะจูมโอ้ยสะอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยหุ้ยปวดโผเด้อเด้อกล่องยาวๆเลยเด้อพี่น้องมื้อนี้มันโผแห้งคุกเข่าใส่ก่อนอือฮะเก็บก็เก็บไปบัด3อย่างเดียวคนไทยทํากับเปลี่ยนมุมไปส่วนผู้เก็บนี่เก็บยาวเลยเด้อพี่น้องบ่ได้ถาจ้ะบ่เกี่ยวกับกล่องเลยมันก็ปวดไปเนาะหูไม้เราปะนี่บ่ได้ฮะไม้นี่พวกเฮามาเก็บเฮ็ดทานพุ่นน่ะเฮ็ดทานประจําอือนานั่นพวกเฮามาเก็บเฮ็ดทานเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่หมู่เดียว 3-4 ตาเนาะพากันขึ้นมาจากก้นก่อนน่ะพากันหนองปอบมา3คนได้เนาะอือไปตัดน้ําฝนเด้อพี่น้องตัดเอาน้ําฝนเอาพี่น้องเอ้ยเบิ่งแม่ดอกหน่อยเขาเอาไว้ก่อนอย่าเก็บนำอย่าเก็บก็เก็บผู้เดียวบัดอุ้ยเขา
ไว้ข้างแก้วไว้โอตัดบ่ได้เอาตามถนัดโหลดถ้าเคยถนัดตัดถอดกันไปตัดมันสิง่ายกว่าเฮ็ดหยังเก็บเฮ็ดหยังก็ตื่นเต็มตลอดด้วยข่อยด้วยข่อยเป็นจังได๋เป็นสั้นๆก็รู้ว่ามันพอเฮ็ดมันพอเฮ็ดปลอกหยังสิทั้งสั้นทั้งฝอนนะทั้งบ่ทันพอนําเพิ่นนี่พอเฮ็ดนี่สั้นใส่เลยเด้อพี่น้องเก็บบ่ทันพอหอมพอไห้พุ่นห่วยกล้องตาซาแน่จังหน่อยยายเกดไปก่อนเลยเด้พี่น้องมึงนี่โอ้ยปวดโพกโมกแกงจ้ะพี่เพิ่นนี่ส่วนกันสลันแล้วเว้ยปอเฮ็ดบ่มันทุกคนอยู่เด้อพี่น้องมานำกันมานี่6คนนี่เนาะหาบ่6เนาะเอาทางไหนก่อนทางไหนถ้าพี่ทางพี่ก่อนสิตกลงกันเด้อพี่น้องหลายทางแฮงเออคือไก่ตอดนี่ก่อนปั๊บๆๆเนาะไว้แน่นอนได้ขอยุดไปมื้อนึงเอาความหมันมาฝากพี่ฝากน้องเลยเด้อพี่น้องบาดนี้เมื่อวานอยู่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฒ่าแต่ปลาหลายเวียกก็บ่ได้เฮ็ดเฮ็ดตะเวียกเวียกเจ้าของบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดตะเวียกเก็บเฮ็ดเฮ็ดตะเวียกเก็บเฮ็ดเวียกอยู่ไห้อยู่สวนให้ผู้อื่นเฮ็ดมันก็บ่คือเจ้าของปานใดพี่น้องก็เลยอยู่เฮ็ดเมื่อวานนี่พูดแม่นเบิดตัวพูดแม่นเบิดเนาะเปลี่ยนมุมก่อนเดี๋ยวเลยโอ้ยอยากห้องเด้บาดมันคือโผล่คือโผล่แท้ยังว่าเอ้ยพี่น้องเอ้ยขาแข็งเอ้าอุ้ยยายเกดขาเป็นขาอีกแล้วนี่คันนี่พ่อบ่ยางยากเลยพี่น้องบ้านนี่คักแน่แห้งโผล่โป้บักม่วงบักแตงส้นนี่ส้นเจ้าของเที่ยวใจนะเนาะส้นถนัดซ้ำส้นนี่ถ้าขึ้นหลังเขาพวกเขาสิมาซ่อนนี่โหลดแม่นจ้ะแต่ว่าหน้านี่บ่เคยขึ้นมานะก็เลยบ่ฮู้หม่องเพิ่นเกิดบ่ฮู้หม่องเพิ่นเกิดมื้อเช้าก็เลยพากันเลาะเนาะก็เลยพากันเลาะเสียเวลาแหน่มื้อเช้าพี่อธิแท้ถ้าว่าซ่อนนี่เกิดก็ก็ง่ายเป็นซ่อนเจ้าของถนัดพี่น้องซ่อนนี่เขานี่มีหลายซ่อนเด้อพี่น้องถนัดไผถนัดมันปลาลางคือกันปลาลางถนัดไผถนัดมันซ่อนไผซ่อนมันโอ้ยครับแม่ปุ๊บเดี๋ยวเด้อเอาคักๆเอาคักๆเฮ้ยเอ้าดุ้ยขึ้นมาอีกแล้วตาที่3ตาที่3แล้วเด้อพี่น้องบ้านเจ็บตานี่เต็มกับเมื่อเนาะเต็มตานี่ก็สิแม่นเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องบ้านนี่เริ่มขึ้นมาแล้วเอิ้นกันซะนั่นล่ะทีมงานปลาแตกพอเฮ็ดบ่ได้ห้องซะนั่นโหลดทีมนี่คันพอเฮ็ดบ่เงียบเด้อพี่น้องทีมนี่บ่เงียบบ่ดักเอิ้นกันซะนั่นโหลดเอ้าพอเว้าบ่ดอกนะฮะหยุดผักเมื่อวานก็เตรียมตัวสิขึ้นเขานี่ล่ะนําแต่คนของปลาบ่ได้ผักครับพี่น้องเขาสวนคือเก่าอุ้ยโผล่แห้งเลยยายเกศตัวยังมาเมื่อนี้เลยเด้อพี่น้องเก็บเห็ดขาเป็นขาเลยอุ้ยโผล่ไปเงาๆพี่น้องโผล่อุ้ยมึงเนี่ยสาวไวใบบ่บดจักเถื่อเนาะบ่ฮะเบิดบ่นี่เดี๋ยวผมพันต้นไม้พี่น้องกี่หน่อยเอาไว้เนาะกี่หน่อยไว้มือไม้มาเอาขนาดงามแห้งมีแต่จูมเนาะเฮ็ดไม้เด้อมาฟังทางนี้มีแต่เกินไม้พี่น้องมีแต่จูมเฮ้ยหมูจุดตะมือรุ่นข่อยบ่ยากตอกยางดัดได้เลยบัดบ่ได้ซาวหายากเอ้าโหตำแหน่งเพิ่นเกิดล่ะแม่นมือไม้มาเฮาก็บ่เสียเวลายางหาโอ้ยแม่นจะอ่อนเด้พี่น้องมื้อนี้เต็มสามตามกันอย่างเลยเนาะ4:45เช้าแล้วพี่น้องตอนนี้คันได้กลับลงไป5:00เช้ากว่าสิฮอดบ้านกะบ่าย2บ่าย2อยู่ผู้ห้องกักพี่น้องว่าว่ามันเฮ็ดบดดินเนาะจีเพิ่น
จะจะอ่อนเนาะมันมีแนวสีบอกแล้วล่ะพี่น้องเบิ่งเอาเกิดคำสีบอกโผล่โผล่แห้งเกิดคักเกิดแน่พ่อฟ้ามันถ้าพุ่นก็เงียบไผ่เงียบมั่นเลยบาดนี้เป็นพ่อเฮ็ดตัวหน่อยเอาไว้เนาะมันเป็นกล้วยพ่อหญ้าแล้วเนาะหมดเด้อกล่องก็หมดเด้อพี่น้องบาดนี้เอาคักคักทีมงานเอาคักคักโหดโพกโมกแจงหมายว่าพี่บ้านทั้งคนก็อู้ยพ่อทั้งคนบอกผุดพำทำเพลงมาเว้าร้ายพี่น้องเว้าร้ายเจ็บคอเจ็บอย่างเดียวสิแม่นบ่ต้องหลดพี่ไปไปเกิดโหกอีหลีเนาะเงาไปเงาไปทางนั้นก็เงาทางนี้ก็เงาทางนี้ก็เงาไปคือกันตาที่3บ่โดนพี่น้องเต็มแท้แน่นอนโหดจูมอุ้ยเกิดคักแห้งเมื่อวานน้ําหาอยู่ปารางจนวิ่นพี่น้องมันโปนี่บ่มีแจ็คสิว่าจังได๋พี่น้องเบิ่งเอางามแห้งมาฟังนี่มีแต่จูมมีแต่ขาของงามบาดนี้ฝนเปิดโอเคตรงนี้บางทีน้องเบิ่งชัดๆนะความหลากหลายของเพิ่นนี่ล่ะเขาว่าเก็บเพชรจนเมื่อเป็นวัดมาเนี่ยนี่ค่ะงามเพิ่นพอพี่น้องให้เว้าแน่เด้อหมู่ไล่ที่เก็บยุ่มเลยบาดเอาเศร้าได้เศร้าเอาบ้านเศร้าคักๆด้วยร้านเลยทั้งนั้นเกิดเป็นท่ออย่างมือเศร้าพ่อเนาะเกิดเป็นโซนยังวะทุกเฮ็ดละพี่น้องว่าว่าเฮ็ดยังสิตรงนี้เป็นเหงาเลยบ้านคุณน้องเสียไปทางไหนบุทีมงานพอเฮ็ดปวกสะออนต้นไม้บนเขาพี่น้องแต่ละต้นนี่มีอยู่หา16-10เมตรความสูงอะเดินทางมาหอดทางลงแล้วเด้อพี่น้องบาดนี้ยอดได้ยอดมานผู้สุดยอดสู่คนเลยแม่นะมันคักเนาะมันอยู่จ้าทั้งเฮ็ดปวกทั้งเฮ็ดไอ้มันปูเฮ็ดปวกมาพี่เด้อแม่ฮะเฮ็ดปวกเต็มกระตาไปดักเก็บเฮ็ดปวกผู้เดียวโอ้แม่นะมันขนาดพี่น้องเอ้ยพุ่นพี่น่ะเบิ่งแน่เนี่ยสบายนะมาเบิ่งผลงานยอดได้ยอดมันของแต่ละคนเบิ่งๆสูงของแม่นะลูกหลานทั้งพุ่นกะบ่าวนัดเซากอยเต็ม2กระตาคือกันมันคักคือกันแล้วล่ะของสาวปอบคักคือกันบ่สองกระตาผู้เดียวอุ้ยคักคือกันเนาะซับปอบก็ได้น้องนุ่มเพิ่นก็ได้เฮ็ดปวกคือกันตาหนึ่งมันก็ได้คือกันอุ้ยเก็บข้องโมไปใส่จังได๋เนาะมันเนาะเฮาเนาะได้ที่เพิ่นอุ้ยหมานคักเด้อพี่น้องอลังการแห้งมื้อนี้1 2 3เบิ่งยอดได้ยอดมันมาโฮมกันแล้ว6ตากับถุง1ผู้เด้อผู้นี้คือบ่ได้เอา6 7 8 6 8ตาของลูกหลานของไอ้บ่าวนานสาวกอยอ่ะจอดได้จอดมันมื้อนี้มันทุกคนอยู่พี่น้องหลังจากนี้ก็สิเดินทางลงเขากลับบ้านล่ะพี่น้องบัดนี้อลังการขนาดสิลงบ่บัดนี้ตอนนี้ตอนลงแม่นบ่แม่นสิกลับเด้บัดนี้กลับแล้วได้หลายปานเสียอ่อนแล้วอยู่ฝนบ่ได้ครับได้ฝนมันปูนี่หลายกว่าหมู่เนาะแม่นจ้ะเฮ็ดปวก2ตาเฮ็ดปวก3ตาเฮ็ดปวกไป2ตาบ่าวนาเซาก้อยก็ได้อยู่ได้บ่หลายปานใดอ้าวยอดได้ยอดมันผลงานการขึ้นเขามื้อนี้ถือว่ามันสุดยอดเลยพี่น้องใช่ได้สิพาได้หลายตาสิพากันเดินทางลงเขาเด้อพี่น้องบัดนี้ยอดได้ยอดมันแต่ละคนก็สุดยอดอยู่เก็บได้เท่าใดก็บ่พอเนาะโอ้ยังว่ามันย่ํากลับที่บัดนี้สุดยอดเลยพี่น้องมื้อนี้หลังจากนี้ก็สิแม่นเดินทางลงเขากลับบ้านล่ะพี่น้อง
เราหลุนน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่ชื่นชอบวิดีโอจังได้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุนน้ำกันมืออื่นพี่น้องมืออื่นคนส่องปลาสิเอาเฮ็ดปวกเด้อมืออื่นนี่มื้อนี้ทีมงานเพิ่นได้เฮ็ดปวกเบิดทุกคนสิไปร้อยเอาดอกเนาะเออแต่ว่าคนส่องปลากับยายเกดมื้อนี้มันแต่เฮ็ดมั่นปูพี่น้องเป็นมั่นปูใหญ่กระแสบคือกันเด้อพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ผัดน้ำมันหอยเฮ็ดได้หลากหลายเมนูคือกันล่ะพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาความหมานฝากพี่ฝากน้องไว้สำนี้ล่ะพี่น้องรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่หลุดน้ำกันวัดสิใดสิมันเฮ็ดหยังมืออื่นนี่วัดสิไปไม้ใดเนาะจ้าก็ว่างๆก็สิได้ขึ้นมาอีกอยู่พี่น้องแต่ให้ขึ้นทุกมื้อขึ้นบ่ไว้เด้อพี่น้องผู้นี่สูงแฮงบ่ได้ดอกสาวเรือหน่อยคือข่อยสาวเรือหน่อยคันขึ้นมาก็หมานอยู่พี่น้องหลายๆเฮ็ดมันปูนี่ นี่เฮาได้ปวกเนาะจ้าเฮ็ดปวกก็แล้วแต่ไผสิไปได้ไปตําเมาพี่น้องเอาไว้ซํานี้ล่ะพี่น้องลงเขาก่อนบัดนี้ย่านฝนตกฝนตกสิขามน้ํากลับบ้านบ่ได้ก็ค่อยพอกันคลิปใหม่มื้อใหม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งพอกันใหม่สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ